น a ดลสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดนะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของหนังสือที่เพิ่งออกใหม่เลยนะครับ ของคุณถนอมเกตเอมกับคุณยลรวนจิระวัชรเดชโดยมีโค้ชหนุ่มเป็นมนาธิการนะครับจากจากพงศ์เมษพันธ์นะครับหนังสือชื่อว่าปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจแห่งผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดได้ดีเลยนะครับอ่านแล้วมีข้อคิดเยอะเลยนะครับแนะนำาะคุณคุณขออนุญาตเรียกคุณหนอมนะฮะคุณหนอมเนี่ยผมก็เป็น FC นะติดตามคุณหนอมจะเขียนหนังสือสนุกนะฮะจริงๆตัวจริงก็สนุกนะครับพูดเรื่องวิชาการแต่ฟังแล้วเพลินมากนะ ท็กบักหนอมอ่ะหลายคนคงเคยตามเพจของของคุณหนอมอยู่แล้วนะครับมาดูยีบสองข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วผมก็อยากที่จะนํามาแบ่งปันกับคนเป็นผู้ประกอบการบรรยุทธ์นะครับขอ้อ1ครับอย่าดึงเงินบริษัทมาใช้ส่วนตัวเอางี้ผู้ประกอบการบรรยุทธนะ์น่ยบางบางท่านก็ทําบริษัทแยกเลยหรือหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ทําบริษัทแยกก็ก็ก็ตามนะ แต่ถ้าเกิดท่านมั่วกระเป๋าหมดไปเลยนะแบบคำว่ามั่วกระเป๋าคือคุณเราไม่ได้แยกอคเค้าให้ชัดเจนว่าเนี่ยอันนี้มันสําหรับผู้ประกอบการมันหยุดอันนี้สําหรับส่วนตัวเนี่ยคุณจะงงฮะแล้วสุดท้ายคุณจะไม่รู้เลยนะครับว่าธุรกิจคุณกําไรขาดทุนหรือเปล่ายิ่งเป็นบริษัทเนี่ยยิ่งทําแบบนั้นไม่ได้นะครับมันผิดนะครับอยู่ดีๆเอาเงินบริษัทมาใช้ส่วนตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันนะครับ มันจะต้องมี transaction นะคุณต้องขอกู้บริษัทต,ต้องมีมีอะไรนะมะีดอกบ่งดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเอาเงินบริษัทมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนําของหนังสือเล่มนี้คืออย่าไปอย่าไปมั่วนะผู้ประกอบการมันหยุดอย่างที่ผมบอกนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการจดบริษัทแต่ผมก็แนะนําทํากระเป๋าแยกทํแอ c c เค n t แยกอันนี้คือรายได้จากผู้ประกอบการมันหยุดอันนี้ค่าใช้จ่ายของผู้ผู้ประกอบการมันหยุดอย่าไปปน ถ้าไปปนอย่างที่บอกยิ่งทํายิ่งเจ๊งคุณก็ไม่รู้ครับเงินคุณหายไปเรื่อยๆคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณเอาเงินส่วนตัวไปปะไปปนอยู่ด้วยอ่ะมันมันจะงงนะครับข้อ2ครับไม่อยากให้ธุรกิจครอบครัวมีปัญหาต้องบริหารจัดการให้ดีและทําบัญชีให้เป็นระบบคือคือเราเป็นผู้ประกอบการวันหยุดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวสัทีเดียวเพราะว่าธุรกิจครอบครัวมันเป็นเขาเรียกกงสีเนาะคือ อันนี้เป็นของคุณพ่อคุณอามาช่วยทันู่นนี่นั่นในคอนเทกต์ของของหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีระบบให้ชัดนะใครทําอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วบัญชีก็ให้มันชัดเจนออกมามันจะได้ไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะกันไม่มั่วกลับมาผู้กอบการมันหยุดนะถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวก็จริงแต่การทําบัญชีที่เป็นระบบบรหิหารจัดการที่ดีช่วยได้หรือบางทีอาจจะมีความเป็นครอบครัวอยู่เช่น เออทำผูกกรอบการมันหยุดกับน,น้องชายดีกว่าอ่าคุณแบ่งให้ดีนะครับเอาให้ชัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพี่น้องทะเลาะกันอีกนะครับเอาทํากับคุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวงงนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดเจนเหมือนกันข้อ3ครับอย่าให้เครดิตกับลูกค้าโดยไม่พิจารณาว่าเขาจะมีเงินจ่ายหรือไม่คําว่าให้เครดิตกับลูกค้าคืองี้เฮ้ยคุณมาซื้อของผมนะยังไมา่ต้องจ่ายสดนะยังไมา่ต้องจ่ายเงินสดทันทีอีก30มวัน,ค,าานค่อยมาจ ข้อดีคืออะไรฮะลูกค้าชอบครับเฮ้ยซื้อเจ้านี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินเลยไวย้เราสามารถที่จะรอได้อีก30วันบางทีเขาซื้อของเราไปขายเนี่ยเขาก็จะได้เงินสดจากการขายของเราแล้วเขาก็เอาเงินนั้นมา,มาให้เราเขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไปคิดเงินสดเขาทัานทีเนี่ยเขาก็ต้องไปควักตังค์มาซื้อของเราก่อนบางทีเขาก็เดือดร้อนแต่บางคนก็ติดใจว่าเอ้ยทั้งนั้นให้เครดิตนานๆเลย30วันน้อยไป คู่แข่งเขาให้30วันเนาะเราให้60วันเลยอ่ะประเด็นคือยิ่งคุณให้เครดิตเขานานเนี่ยความเสี่ยงคุณจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วลูกค้าบางคนนะครับคุณจะให้เขา3า60 90วันเขาไม่เหมือนไ,ไม่มีตังจ่ายคุณให้เครดิตมั่วซัวเนี่ยตัวคุณจะเจ็บผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันไม่ว่าจะขายของอะไรก็ตามนะถ้าคุณให้เครดิตแบบไม่ได้ดูเลยว่าคนนี้ควรให้หรือเปล่าให้นานแค่ไหน สุดท้ายเขาไม่มีตังค์จ่ายคุณใครเจ็บครับเราฮะทำผูกรอบการวันหยุดฟรีครับเจ๊งอีกต่างหากบางที่เนี่ยถ้าเป็นบริการเนี่ยเขาเขาถึงกับต้องมีมัดจําด้วยซ้ำหรือหรือ,หร,อหรือสินค้าเนี่ยสั่งผลิตเนี่ยคุณเอาแน่นะเอาเงินมัดจํามาก่อนโดยเฉพาะเจ้าที่เราไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันไม่ได้รู้จักกันนะครับข้อ4นะครับอย่าซื้อของมาเก็บมากเกินไปครับเพราะหากขายไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเงินสดอ่ะ ผมเอาคอนเทกต์ผู้ประกอบการันหยุนะหนังสือเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการบนหยุดนะครับแต่ผมนํามารีวิวแล้วก็เอามาใช้ในคอนเทกต์ของผู้ประกอบการบนหยุดเนะี่ยคุณคุณซื้อของมาตุนข้อดีคืออะไรซื้อของมาตุนมันถูกฮะคุณซื้อชิ้นหนึ่งก็จอาจจะคิดคุณชิ้นละ50บาทคุณซื้อเขาพันชิ้นก็อาจจะคิดคุณชิ้นละ30บบาทอะไรเงี้ยคุณคุณก็รู้สึกว่ามันถูกแต่ถ้าเยอะไปเป็นไงจมครับขายไม่ได้ใครเดือดร้อนครับ เรานี่แหละครับเงินสดมันจมอยู่ไงเงินเงินสดมันไปอยู่ในสต็อกหมดแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรไกลหนังสือเนี่ยก็ใช่ถ้าคุณพิมพ์หนังสือเองแล้วคุณพิมพ์ไปเลยสองหมื่นเล่มอะไรเงี้ยถ้ามันขายได้หมดสองหมืนเล่มคุณก็รวยอะ่ะแล้วต้นทุนก็ถูกใช่แต่ถ้าเกิดคุณขายได้สองร้อยเล่มมาก็กเละน,นะครับเพราะฉนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับซื้อของมาเก็บนานจนเกินไปนะครับมาถึงอ่ะมากจนเกินไปมาถึงข้อที่ห้าครับ บริหารจัดการเงินสดให้ดีครับเมื่อเป็นหนี้เขาต้องวางแผนให้ดีว่าต้องจ่ายหนี้แต่ละก้อนเท่าไหร่และเมื่อไหร่อะคุณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณมีสิทธิเป็นหนี้ได้ไม่ใช่กู้เงินมาทําด้วยนะมันอาจจะเป็นหนี้แบบซื้อวัตถุดิบเข้ามาแต่เขาไม่เก็บเงินสดคุณเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่าอะ่ะเวลาคุณไปขายของเขาคุณก็จะบอกว่าอีก30วันเขาไม่จ่ายแต่เวลาคุณไปซื้อของเขาเนี่ยซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่เขาขายวัตถุดิบให้คุณก็อาจจะให้คุณติดหนี้30วันแต่คุณต้องจดนะครับ ว่าคุณต้องจ่ายเมื่อไหร่ครับเงินสดต้องมาเมื่อไหร่ครับเพราะบริษัทที่เจ๊งบางทีไม่ใช่ไม่ได้กําไรนะแต่บริหารเงินสดไม่ได้พอถึงเวลาเขาเรียกคุณจ่ายคุณไม่จ่ายเขาก็ฟ้องร้องคุณคุณก็ล้มละลายก็ก็ระวังครับหรือคุณจะไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ผูกกับการมันหยุดผมก็ไม่เชียร์ให้เรากู้นะครับแล้วเกิดกู้แล้วมันจะมีปัญหาได้มันมีความเสี่ยงนะครับถัดไปครับข้อ6ครับ ถ้าจะต้องลงทุนสินทรัพย์ด้วยเงินจนํานวนมากต้องรอบคอบและระมัดระวังเสมอ,อผู้ประกอบการมันหยุดข้อนี้ขีดเส้นไว้ได้เลยว่าอย่า,อย,าอย่าทำผมไม่ไม่แนะนําสําหรับสไตล์ผมว่าใช้เงินโหไปซื้อมาแบบเอาเงินมรดกทั้งหมดไปซื้อมาไปขอพ่อแม่พี่น้องมาซื้อของมาแพงๆไปทําร้านใหญ่โตอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งทําผู้ประกอบการมันหยุดถ้าใครจําได้มันมีข้อนหนึ่งที่ผมแนะนําคือ low investment น้อยๆก่อนอาจจะยังไม่ต้องรวยเร็ว ให,ให้รู้ทิศรู้ทางให้คอนเฟิร์มก่อนนะครับแต่ในเล่มนะครับเขาไม่ได้พูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดเขาก็บอกว่าอถ้าคุณจะไปซื้อลงโรง,งงานคุณดูให้ดีครับเพราะถ้าเกิดดูไม่ดีเนี่ยมันผิดทางเนี่ยคุณ,คณ,คณเจ๊งเลยนะครับแล้วก็รอบครอบระมัดระวังให้ดีสัญญุงสัญญาอะไรต้องทำข้อ7ครับตั้งราคาสินค้าต้องดูว่าเราได้กำไรหรือเปล่าบางคนไม่สนใจฮนะฉันจะขายเท่านี้เออน่าจะดี ต้นทุน50ขาย40ก็จบบางคนก็คนอึ่นเขาขาย40ถ้าอาจารย์ขาย60ก็ขายไม่ออกก็คงต้องไม่ขายสินค้านี้แล้วแหละเพราะต้นทุนคุณยังห้าสิบเลยแล้วถ้าเกิดคนคืออื่นเขาขายกัน40แล้วคุณสาย60มันขายไม่ออกจริงแต่คุณคุณควรจะรู้ไหมล่ะว่าคุณควรคุณยังทําให้ต้นทุนต่ากว่าราคาขายคู่แข่งคุณไม่ได้คุณอย่าเพิ่งขายดีขายแบบนี้ยิ่งขายคุณยิ่งเจ๊งนะ คุณซื้อของมาทั้งหมดทั้งปวง50บาทแล้วคุณก็มาขาย40บาทอะคุณจะทําเพื่ออะไรครับถ้าเป็นาการกุศลทําไปครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดมันไม่ใช่ไงข้อ8ครับจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองด้วยเวลาเราทํางานให้กับกิจการของเราบางคนบอกไม่มีไรครับเงินมันเข้ากิจการเราแต่คุณต้องมีคอสหรือต้นทุนอันนี้คือต้นทุนแฝงอีกอันหนึ่งนะครับคุณต้องจ่ายเงินเดือนแต่ว่าไม่ได้จ่ายแบบเดือนละ3ล้านอะไรเงี้ยก็อหญ่เยอะไปจ่ายตามเลทปกตินี่แหละ คุณจะได้คำนวณได้ว่าคุ้มค่าแรงคุณไหมคุณเปิดผู้ะกอบการมันหยุดคุณคุณรับจ้างถ่ายรูปอายกตัวอย่างได้กำไรวันละ50บาทเนี้ยใช่ไหมะมันไม่ใช่แล้วถูกป่ะเพราะว่าคุณลองดูค่าแรงคุณน่ะค่าแรงคุณปกติสมมุติว่าเพื่อนคุณเขาจ้างคุณไปถ่ายรูปคุณจะคิดค่าแรงวันละเท่าไหร่อะแต่นี้คุณทําไปทํามาแล้ว ยังไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองแล้วได้แค่50บาทก็ไม่คุ้มอะ่ะถึงแม้มันจะกําไรก็ตามอร่อันนี้ผมผมยกตัวอย่างให้มันสุดโต่งนะแต่ว่าอยากให้ให้เห็นภาพตรงนี้ว่าคํานวณเงินเดือนมาถ้ามันเป็นธุรกิจแบบจดเป็นบริษัทอันนี้ต้องอยู่ในบัญชีเลยเงินเดือนเราเท่าไหร่ข้อ9นะครับถ้าเรามีกําไรสะสมเราสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งคือตัวเราได้เพียงแต่ต้องมั่นใจว่าตัวเลขกําไรสะสมนั้นถูกต้องครองนี้อันนี้ต้องเป็นบริษัทละ บริษัทมันจะมีบัญชีแล้วมันก็จะมีกําไรที่ปีนี้กําไรล้านหนึ่งปีหน้ากําไร2ล้านมันก็รวมเป็น3ล้านเงี้ยแล้วคนบอกอยู่ในบริษัทแล้วยังไงเนี่ยฉันจะอยู่ดีๆไปเอาเงิน3ล้านมาเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้นะครับผิดนะครับเขาก็บอกมีวิธีคือการจ่ายปันผลออกมาอันนี้ก็ทําได้ผู้ประกอบการมันหยุดถ้ายังไม่ถึงเป็นบริษัทมันมันก็ถ้าจะเป็นปันผลมันก็ไม่ต้องทําเป็นบัญชีอะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นบริษัทมันคือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ผมก็เน้นว่าคุณก็ต้องทําให้ชัดเจน เขียนเลขคอร์ดให้ชัดเจนว่าตอนนี้คุณมีเงินกำไรสะสมอยู่ในกระเป๋าซ้ายคุณซึ่งยังไม่ใช่เป็นบริษัทนะอยู่50,000แล้วพอเอิอนค่าเทอมลูกมาพอดีคุณต้องเบิกตรงนี้มาเพื่อจ่ายค่าเทอมลูก40,000คุณก็เขียนเลขคอร์ดไว้ให้ชัดนะอันนี้ก็<ม>ก็ก,ก,ก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในนี้คุณต้องจ่ายภาษีนะครับเพราะว่าไม่ว่ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยถ้าคุณยังไม่จดบริษัทมันคือ สำหรับภาษีมันคือ,อไรายได้อีกทางหนึ่งนะครับคุณก็ต้องเรคกคอร์ดแล้วก็ไปจ่ายภาษีให้ถูกต้องนะครับข้อ10ครับจะกู้เงินใครคิดให้ดีก่อนว่าเรามีความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้นั้นหรือเปล่าอีกครั้งผู้ประกอบการปันหยุดผมไม่เน้นเราก็ไม่เชียร์ให้กู้ใครนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้ทั่วๆไปทําธุรกิจจะกู้เฮ้ยอยากได้อยากนู่นดูก่อนมีปัญญาจ่ายคืนเมล่าถ้ายังไม่มีอย่าพิ่งกู้นะครับ ถึงแม้จะมาทําธุรกิจก็ตามถ้าคุณไม่มีคุณมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเจ๊งมานักต่อน,นักแล้วนะครับ11ครับระวังการเปิดบัญชีขึ้นมาอีกบัญชีหนึ่งเพื่อหลบเลี่ยงภาษีหากโดนสมัยกรตรวจสอบก็จะโดนปรับย้อนหลังคือบางคนเนี่ยเขาเขามี2บัญชีบัญชีหลักที่เอามาให้ลูกค้าโอนเงินเข้าแล้วบัญชีแอบเปิดเพราะแอบเปิดเนี่ยเขาก็กะว่าก็าไม่ต้องไปยื่นไงถือว่าไม่ได้เป็นเงินเข้าบริษัทนี่อรอไหม ไอ้เงินถ้ามันมีเงินบริษัทเนี่ยให้เข้าบัญชีนี้ส่วนอันนี้ก็แยกออกไปคือสมมุติว่าเงินเข้าบริษัทแทนที่จะเงินเข้าบริษัทหลานหนึ่งถือเป็นไรายได้แล้วมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยคุณก็แบ่งเป็น5 0 0 0 0นกับห้าแสนไอ้ห้าแสนนั้นน่ะเอาไปยื่นบัญชียื่นภาษีอีก5 0 0 0 0นเนี่ยเงียบๆไปก็ถ้าเงียบเขาไม่รู้ก็รอดครับแต่ถ้ารู้ก็อ่วมครับโดนย้อนหลังโดนปรับเยอะแยะนะครับก็แนะนําว่าตรงไปตรงมาดีกว่า12ครับ การรับเฉพาะเงินสดหรือรับเงินเข้า e w a l l e t เพื่อหลบเลี่ยงภาษีหากตรวจเจอก็โดนปรับเช่นกันคือเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารคอเขาเช็คได้นะครับถ้าเกิดเราให้เขาโอนเข้าบัญชีเนี่ยเขาจะมีเรคคอร์ดอยู่ในนั้นว่ามีเงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นรายได้คุณบางคนบอกเฮ้ยทางาน,นรับเงินสดเดสามารคอไม่รู้หรอกก็อย่างที่บอกครับถ้าสามารคอเขามาซื้อของคุณแล้วคุณบอกว่ารับเงินสดรับเงินสดแล้วถึงเวลาเขาเห็นว่าคุณเวลายื่นภาษีมีแค่รายได้เฉพาะ โอนเงินบริษัทเขาก็ปรับคุณได้เหมือนกันนะครับคือบางคนไม,ไม่ไม่มีทางรู้มันไม่แน่หรือคนมันไส้คุณใครจะไปรู้นะลูกค้าที่คุณไปทะเลาะด้วยมันไส้อ๋อยนี่รับเงินสดเร่งภาษีอ่ะแจ้งสมรภูเลยเดี๋ยวสมรภูมมาตรวจซะอ่าคุณก็พังเพราะคุณทําไม่ถูกอะ่ะนะครับคือคนที่รับเงินสดไม่ได้ผิดนะถ้ารับแล้วยืนวย่นรวมไปยื่นภาษีด้วยนี่ไม่ผิด เพราะร้านค้าหลายร้านก็นรับเงินสดแต่ต้องรวมเข้าไปยื่นภาษีด้วยแต่ถ้าเกิดรับจงใจเงียบเงียบไว้ไม่ยื่นภาษีเนี่ยผิดนะครับ13ครับคิดให้ดีๆก่อนที่จะเปิดบริษัทหลายบริษัทเพื่อลดภาระ,ะทางภาษีเพราะการเปิดบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเช่นกันคือบางคนแบบหัวหมอหน่อยเฮ้ยถ้าเกิดไรายได้มันสูงๆเนี่ยภาษีมันจะเยอะนั้นเปิดเป็น10บบริษัทเลยแต่อย่าลืมนะบริษัทคุณต้องมีการตรวจสอบบัญชีคุณต้องมี มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทเยอะแยะนะครับบางทีไม่คุมนะผู้ปรกอบกามมันหยุดก็อย่าไปถึงขั้นนั้นหรอกนะครับอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับ14ครับระวังการซื้อของนอกระบบไม่มีเอกาสารเพราะหาสมการตรวจพบก็โดนปรับอีกคือพวกนี้จงใจจะหลบภาษีซื้อแล้วทาไม่มีบินไม่ออกบินไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีครับ เพราะฉะนั้นเอาให้เอาให้ตรงไปตรงมาผมผมก็เชียร์นะจะเป็นผู้ปรกอบการมันหยุดหรือจะเป็นบริษัทแยกออกมาผู้ปรกอบการมันหยุดแบบไม่มีบริษัททั้งหมดทั้งปวงอยู่ในระบบภาษีนะเฮ้ยผมเป็นผู้ปรกอบการผมไม่ตั้งบริษัทต,ต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าต้องครับเงินเนี่ยผมผมขายลูกชิ้นปิ้งเนเงินเข้ามาต้องเล็คอร์ดแล้วนําส่งภาษีนะครับ จะ,จะถึงเกณฑ์ว่าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่านี่คือหนึ่งในรายได้ที่เราได้รับมานอกเหนือจากเงินเดือนไอ้เงินเดือนเนี่ยมันอยู่ในระบบอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ผู้ประกอบการมันหยุดทั้งหมดทั้งปวงที่คุณทำเนี่ยมันก็ต้องเอาเข้าระบบภาษีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไม่เข้าได้ไหมไม่เห็นมีใครเข้าเลยก็เสี่ยงคุณคุณหลบภาษีพูด,ดง่ายๆอ่ะมาดูต่อนะครับ15ครับทำธุรกิจต้องมีสัญญาและเอกาสารในครบถ้วนอย่าไว้ใจใคร โดยเฉพาะอันที่มันมีเงินเยอะๆอะครับถ้าถ้ามีเงินเยอะๆเนี่ยคือถ้าเกิดแบบแหมซื้อ,อวัตถุดิบ10บาทคุณคงไม่ต้องการแบบสัญญามั้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณต้องใช้เงิน3 0 0 0 0นไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งสัญญาควรมีนะหรืออ่ะยกตัวอย่างนะลูกค้าคุณเนะี่ยคุณเป็นผู้ประกอบการมันหยุดคุณเป็นที่ปรึกษาแล้วคุณให้กัปรึกษาแล้วคุณคิดราคาแบบ5ล้านอย่างเงี้ย เพราะว่ามันไม่ใช่ให้คำปรักษาวันเดียวนะมันอาจจะแบบทั้งปีเลยแล้วมีกิจกรรมเยอะมากที่คุณต้องต้องทำงานเนี้ยยกตัวอย่างนะ่ะหล้านบางทีอาจจะดูเวอรอะสมมุติ500 0สนเพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มทำถ้าคุณไม่มีสัญญาไม่มีเอกสารนยะเดี๋ยวทะเลาะก,กันเฮ้ยผมไม่ให้คุณทำล้วะอ้าเราทํามาตั้ง6เดือนแล้วอยู่ดีมาเลิกได้ไงอะไรเงี้ยมันมันมีประเด็นได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับ 16ครับอย่าสร้างค่าใช้จ่ายปลอมให้กับพนักงานปลอมไม่คุ้มกับการโดนตรวจจากสากัมภาระคือบงกลหัวหมอคือคือหลักการของไอ้พวกที่ตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยนะคือถ้าเกิดมันขาดทุนเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายภาษีไงคราเนี้ยเงินก็เข้ามาก็เสียได้ภาษีใช่ไหมจริงๆกำไรเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยดดูด,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 ดภาษีดูดก็เลยไปตั้งชื่อพนักงานใครก็ไม่รู้เป็น บัญชีมา้าที่ก็บอกตั้งชื่อขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นจ่ายเงินเข้าบัญชีนั้นนู่นนี่นัน่นซึ่งจริงไม่ได้จ่ายจริงหรอกมันคือบัญชีเราเองอเงินเราเองอไอ้อย่างนี้ผิดนะครับก็ก็ไม่คุ้มค่าหรอกครับพวกนี้ไม่ตรงไปตรงมานะครับผู้ประกอบการมันหยุดก็ผมคิดว่าคงไม่ได้ไปถึงไกลขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครเริ่มทํามีเริ่มมีแนวคิดหรือหรืออยากทามันหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้ผมว่า take risk นะครับเป็นความเสี่ยง 17นะครับการสร้างใบกำกับภาษีปลอมเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไล่แรงขนาดที่ติดคุกได้เลยน,นี้เป็นคดีอาญานะครับคุณทําใบกำกับภาษีปลอมก็คือมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอันนี้แต่ว่าคุณไปซื้อใบกำกับภาษีนี้มาประนึงว่าคุณจ่ายเงินออกไปจริงๆแต่งจริงคุณไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้ผิดเลยนะครับติดคุกนะครับใครที่ที่ทำเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะครับ18ครับงบการเงินคนมีแค่ฉบับเดียวคือในบริษัทเนี่ยบางทีเขาชอบทํา2ฉบับกัน ฉบับหนึ่งเอาไว้ยืนภาษีก็จะแบบเงยได้น้อยก็จ่ายเยอะฉบับหนึ่งของจริงเอาไว้กู้แบงค์อะไรเงี้ยอ่ะถ้าคุณมีสองฉบับเดี๋ยวคุณงงแล้วก็อย่างอีกครั้งนะครับถ้าเขามาตรวจเจอคุณก็ก,ก็ต้องต้อง,ต,องต้องอธิบายเลยเดี๋ยวนี้การกู้แบงค์ผมอ่านหนังสือนะเขาบอกบางที่เขาก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอางบการเงินที่ยืนภาษีเนี่ยมากู้แบงค์ผมว่านี้ก็ทําให้คุณกู้แบงค์ไม่ได้เพราะว่า คุณคุณ under estimate ใชะ่ะไรกดกดตัวเลขให้มันดูขัดทุนเยอะๆอะเพราะคุณไม่อยากจาก่ายภาษีเพราะมันก็ไม่มีเครดิตในการไปกู้แบงก์เหมือนกัน19นะครับอย่าทำสต็อกปลอมคือพวกนี้คือหลบเลี่ยงภาษีส่วนใหญ่ทำสต็อกปลอมว่ามันมีสต้อกสต็อกนู่นนี่นั่นเราขายไม่ได้เยอะจริงๆคุณขายเยอะแต่คุณทำปลอมขึ้นมาขายไม่เยอะของเหลือคุณกำไรน้อยอะไรเงี้ยขาดทุนยยอะไรเงี้ยก็ ทุกอย่างปลอมมันก็ไม่ดีนะพูดแบบนี้แล้วกันนะครับผมว่านี่ผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะไม่ทําถึงขนาดนั้นนะครับแต่แต่ก็ก็ไม่เกี่ยวฮะจริงๆเป็นผู้ประกอบการเต็มเวลาก็ไม่ควรทํานะครับข้อที่20นะถ้าจะต้องเลิกจ้างนักบัญชีครับให้ขอข้อมูลมาให้ครบครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหากับสมรณูได้ภายหลังเพราะเขาไม่มีโอกาสตรวจย้อนหลังหมดเลยแล้วคราวนี้เนี่ยคือคุณอาจจะสมมติทะเลาะก,กับนักบัญชีโน่นนี่นั่นแล้วเขาเอาหลักฐานไปกับเขาหมดเลยอย่างเงี้ย สมรกรมาขอดูหลักทงหลักฐานย้อนหลังคุณไม่มีให้นี้งานหนักนะครับงานหนักเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับจะจ้างใครยังไงคุณก็ต้องมีก๊อปปี้มีอะไรเก็บไว้ให้ดีนะครับ21อครับอ่านงบการเงินนี่เป็นอย่าเอาแต่เซ็นอย่างเดียวเพราะเจ้าของธุรกิจยังไงก็ต้องรับผิดชอบคือถ้าเกิดเราตั้งเป็นบริษัทแยกเนี่ยมันจะต้องมีงบการเงินแล้วเราต้องเซ็นนะครับไม่ใช่ว่าเซ็นโมโซ่เลยนะก็ ฝึกหน่อยเดี๋ยวนี้มีคอร์สเรียนแยะๆเรียนฟรียังมีเลยครับในยูทูบเขาไปเข้าไปเรียนสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปถึงกับไปลงวิชาเป็นญาโทรทางบัญชีมาเรียนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพื้นฐานต้องมีนะครับจะบอกว่าก็ผมไม่รู้บัญชีผมก็เซ็นไปมั่วเขาไม่สนนะคุณเซ็นนะคุณต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ยีนะครับตรวจนับสินทรัพย์ที่มีให้ดีนะครับหลายๆคนเนี่ยทำ สเปะสปะผู้ประกอบการมันหยุดด้วยก็ได้นะค,คุณมีกล้องคุณจะมีโต๊ะเก้าอี e, Stand ้สแตนดี้อะไรแล้วแต่ที่คุณลงทุนมาถดนับห้ดีนะฮะไม่งั้นมันก็หายไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ท,ท,ที่ที่ต้องลงบัญชีนะครับก็ได้ไอเดียเยอะเลยนะฮะจริงๆเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ ชื่อนังสือนะครับปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจแห่งๆเขียนโดยคุณถนอมเกตเองมแล้วก็คุณยนรวัลจิระวัชรเดชแล้วก็บรรณาธิการคือคุณจักรพงศ์เมษพันธ์นะครับหรือค้นหนุ่มนะก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับมีขายในร้านหนังสือทั่วไปครับโอเคครับแล้วเราพบกันในอีพี o d ดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d นสตอรี่ A life changing story.